ครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดนตรีโต๊ะกลม Music on the Table Yes บันเทิงด้วยสาระดนตรีแบบกลมๆอย่างนี้ทุกเที่ยงวันอาทิตย์ทางช่องดูทีวีกับผมแว็กสัจจะชิวตะไคร้ครับกับผมคุณสมพลวิทย์หอธรรมรัตน์ครับวันนี้รายการเราไม่เหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับครับเพราะว่าเป็นสกู๊ปพิเศษพี่พิเศษอีกแล้วเหรอใส่ไข่25บาทโอ้ยตอนนี้ต้อง35แล้วของแพงขึ้นนะครับครับผมไม่ใช่เอาเข้าเรื่องครับเป็นเรื่องราวของมือกีตาร์ขุนขวานของ Godfather of Heavy Metal ครับออซซี่ออสบอนครับต้องเป็นแซควายแน่นอนฮะช้าไปแล้วพี่เขาเปลี่ยนแล้วพี่ตอนนี้เป็นกัตจีครับกัตจีครับเฮ้ยเขาเคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะกับนั่นแหละประเด็นครับเรามีบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ครับเรียกได้ว่า Exclusive มากๆเลยครับเรามาทำความรู้จักกับกัตจีกันนิดหน่อยก่อนดีกว่าครับกัตจีนี่เป็นชาวอะไรครับพี่เป็นชาวกรีซฮะปกตินี่มือกีตาร์ดังๆต้องอเมริกันนะใช่อันนี้มาจากกรีซมาฝั่งยุโรปนะครับผมแล้วก็กัตจีนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ทางด้านดนตรีเมทัลจริงๆครับผมแล้วก็เขาได้ทุนเรียนเบิร์กลีย์ตอนอายุ18ครับผมเขาไปทำไหนเบิร์กลีย์ College of Music ครับผมเรียนดนตรีครับเรียกว่าเป็นได้คุณไปเรียนดนตรีเลยใช่ครับเบิร์กลีย์นี่แพงมากแล้วก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากอยู่ที่บอสตันนะครับรู้ได้ว่าแพงเพราะว่าเคยเปิดเน็ตเช็คดูครับแล้วนับศูนย์แล้วคูณเลขแล้วงงว่าเอ๊ะค่าเงินเราทำไมมันอย่างนี้วะเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะครับผมครับครับโอเคเมื่อได้ทุนแล้วปรากฏว่าเรียนไม่จบครับเพราะว่าเขาคิดว่าการเรียนดนตรีอย่างเงี้ยไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเขาเรียกว่าแต่ตอนนั้นกัตจีก็คือเก่งแล้วประมาณนึงเขาเก่งจนมีชื่อเสียงมากในประเทศของเขาแล้วนะครับเขาก็เลยคิดว่าต้องเข้าวงการดนตรีให้เร็วที่สุดก็คือเริ่มทำงานเลยว่างั้นครับทำงานเลยใช่แต่อันนี้น้องๆทางบ้านนี่อยากไปเรียนแบบนะยังไงครับบางครั้งคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยอยากไปเรียนดนตรีกัตจีเขายังไม่เรียนเลยเฮ้ยเราเล่นร้านหมูกระทะไอ้ดีกว่าไปนี่มาเลย180ต่อวันก็จะ180ไปอีก10ปีครับผมลำบากครับผมต้องเก่งจริงอย่างกัตจีนะถึงจะคิดอย่างนั้นได้อันนี้กัตจีปรากฏว่าเมื่อเริ่มทำงานแล้วก็เป็นมือกีตาร์ที่สายเมทัลเนี่ยที่ถูกเรียกตัวมากที่สุดในยุโรปฮอตมากใช่ครับผมมีคนกล่าวขวัญถึงมากจริงๆครับผมในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับและที่สำคัญกว่านั้นครับคือได้เล่นกับออซซี่ออสบอร์นครับผมที่ไปที่มาก่อนได้เล่นกันคือปกติเนี่ยออซซี่ออสบอร์นเนี่ยเขาจะมีเครดิตที่ดีมากในเรื่องการเลือกมือกีตาร์ใช่ไม่ว่าจะเป็นแบรนดี้โรสอันนี้ก็ระดับตำนานไปแล้วนะครับผมแจ็คอีลีแซควายคือดุทุกตัวครับเรียกได้ว่าใครมือกีตาร์คนไหนก็ตามถ้าได้เล่นกับออซซี่ออสบอร์นเนี่ยถือว่าเข้า Hall of Fame ออฟกีตาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมใช่ครับแล้วกัตจีเป็นเด็กหนุ่มครับจากยุโรปไม่ใช่อเมริกันด้วยบทสัมภาษณ์กันดีกว่าครับแล้ววันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ที่ Exclusive จริงๆกับมือกีตาร์คนนี้ครับเขามาในงาน Overdrive Day ของเราครับผมมากับวงเขา Five Win ครับเรื่องราวเป็นยังไง Exclusive แค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมบทสัมภาษณ์กันดีกว่าครับกับกัสกีครับผมดนตรีโต๊ะกลมครับวันนี้ผมกำลังนั่งอยู่กับกัสกีนะครับมือกีตาร์ของ Ozzy Osbourne แล้วก็มีวงของเขาเองคือ Five Win นะครับHey, welcome to Thailand. Thank you. How are you? Yeah. Okay, first question. How did you get the job with the Ozzy Osbourne? It's the big one. Yes, it's the biggest. Well, I got an email about 3 years ago. You email? Yes, I got an email from his management. Actually, exactly 3 years ago. And they asked me if I want to, if I would be interested in auditioning for the band, for Ozzy band. I was like, fuck yeah, I have nothing to lose. So I learned a bunch of songs and then I took a flight to Los Angeles and I went into the audition and I met the band. Ozzy came down and we jammed and it went really well. And right there on the spot, they asked me if I wanted to come back and do a gig with them. And how about when you auditioned? Yeah, well, the audition went down really good, you know. He came down and we played a few songs and it was a really good chemistry, you know, right from the start. So, so it felt very nice to play together right away. So I think he enjoyed it. And, you know, Ozzy is the kind of guy that he really has a very good ear for guitar players. He really knows what he wants. You know, he knows what he likes. So, so yeah. Okay. And what did you feel when Ozzy chose you? Yeah, it was the best day of my life. Of course. And on that time, you have a Five Win already? Yes, I did, yeah. We had already 5 albums. We've done 3 world tours.
And I was also in other bands like Arch Enemy and Grim Evil. So yeah, I was already doing it for about 10 years. Okay. And do you get the Berkeley? Well, I that's where I started from. When I was 17, I had a scholarship. And oh, really? Scholarship? Yeah. So I went there to study, and then within 2 weeks later, I decided that the school is not for me. So I decided to drop out. How did you get a scholarship? Audition. Audition? Yeah. Rock style? Rock style. Honest. Speeding, everything? I think I played some Steve Vai song or something. Yeah. Which song? What song did I play? I think I played a song called Sisters. Oh, yeah. Very nice song. Yeah, great song, yeah. Yeah. And what do you like? You like Steve Vai? Yeah, of course, yeah. Yeah, I mean, I grew up listening to his records, you know? And a lot of other guys, you know, I'm influenced from a lot of people, you know, also Joe Satriani and all those guys. But also guitar players from the 70s as well, you know, Gary Moore and Michael Schenker. Michael Schenker too? Yeah, I love Michael Schenker, Uli John Roth, I love those guys, you know. When you work with the Ozzy Osbourne, yeah. Can you tell me about it? Yeah, it's great to work with him. It's awesome. He's a very nice guy. He really treats his band. Excuse me. It's like a dream come true. Of course. I mean, let's say it's one, the way I call it, it's once in a 10 lifetimes opportunity. I mean, you can't even dream about that. I mean, you make crazy dreams like that when you're a young kid, you know, when you grow up. I mean, it's crazy to think, oh, one day I'll play with Ozzy Osbourne. You have to be totally crazy to think that. So, I mean, I didn't expect this, you know? Mm-hmm. So, I mean, I'm enjoying every moment, every second being next to the guy, you know, playing with him. So working with him is great, you know, traveling the world and making a record and going on a tour, it was amazing. You pressure a lot because guitarist of Ozzy Osbourne is Lenny Ward, Jackie Lee, Zakk Wylde. Yeah, exactly. Yeah, and I mean, I thought this was my chance as well to join that league, so I wanted to step it up, you know? And what do you feel today? Like I said, I feel I'm a better guitar player. I mean, I feel I did a good job, you know? So, as long as the boss is happy, I'm happy. Yeah.
Okay, can I ask you about it? Before that, yeah. How you practice? No, I started practicing that like that later when I was 14. Okay, like 14. From when I was 14 and I got my first electric guitar up until when I was 19 or something, I was practicing like really heavily, like 8-9 hours a day. Okay. Yeah. So I mean, I wanted to be an all-around guitar player, not only play solos, but I wanted to learn how to play a good rhythm. So all the stuff, you know, I just wanted to be an all-around guitar player, not just like a guy that would be able to play a solo or just a rhythm guitar player. So yeah, that was my practicing routine. You know, I would do everything from chords and scales to techniques to improvising to all kinds of stuff. You know, I mean, it's good when you start out. You know, it's good to listen to other guitar players and pick up stuff you like and use them. But make them your own. Try to play them in your own way, you know. So okay. That's what I do. The reason why I started playing guitar was Peter Frampton. Really? You know Peter Frampton? Oh yeah, I know him. Because my father showed me the way or something. Yeah. Because my father, he had a vinyl at home. Frampton Comes Alive. So he used to play that when I was 9 years old at home. I used to listen to the Talkbox guitar. So I thought it was wow. It sounds like a robot. So I asked my dad to buy me a guitar when I was 9. That's how 9 years old? Yeah, that's how I started playing guitar. Because of Peter Frampton. Okay, last question. Do you have much philosophy for your playing guitar? Philosophy for my playing? Yeah. I like to play heavy, melodic, and with soul. So every time I pick up the guitar, I have to feel inspired, you know. Mm-hmm. So that's my philosophy, you know. Feeling inspired when you play. Very important. Yeah, yeah. It's not always easy, but you know, yeah. you have to do all this because you love music. Mm. I mean, it's not easy to be, you know, to do music. Professionally, you know, there's a lot of traveling. It's sometimes the conditions are not the best and all that. So you have to do it for the right reason, and the right reason is to love music. Okay, thank you very much. Thank you very much. ตอนเราก็สู่ช่วงกูดดี้กูดดี้มิวสิกครับผมดนตรีดีๆรอท่านอยู่อย่างที่บอกใช่ครับผมยังคงเป็นกัสจีเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ครับมีฟีเจอริ่งครับพี่ฟีเจอริ่งกับใครฮะวินนี่มัวร์โอ้วินนี่มัวร์นี่เขา
โอ้โหเรียกว่าเป็นตำนานนะใช่คือกีตาร์ฮีโร่ยุคนึงเนี่ยต้องยกให้วินนี่มัวร์เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากให้กับมือกีตาร์ในประเทศของเราครับหลายคนฝึกกีตาร์จากวินนี่มัวร์เพลง Morning Star แห่งอาจารย์แจ็คนี่เล่น Morning Star เนียนมากนะอาจารย์แจ็คธรรมรัตน์ของเราครับเรามาดูกันสิครับว่ามือกีตาร์ฮีโร่ยุคปัจจุบันที่ฮอตมากๆกับมือกีตาร์ฮีโร่ในอดีตที่เคยฮอตมากๆเนี่ยเมื่อแจมกันเพลงเดียวกันเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับผมกับวินนี่มัวร์และกาจี Live at My Lost Club ครับ All right we got one more for you This is a track of mine called Meltdown
ังไงบ้างพี่วินนี่มูร์กับกัสตีฮะงัดกันไม่ลงจริงๆนะครับผมสุดๆครับแล้วคือเขาไม่ได้แบบว่าปั่นไร้สมองนะพี่สำนงสำเนียงนี่แบบเก๋าจริงๆนะไม่เสียเครดิตเลยฮะที่ว่าเป็นสุดยอดมือกีตาร์คู่ครับสุดยอดจริงๆครับกับกูดี้กูดี้มิวสิกวันนี้ครับคงถูกใจมือกีตาร์ขาวร็อกหลายๆคนนะครับผมและแน่นอนพูดถึงมือกีตาร์พี่อย่าลืมอย่าลืมครับโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่8ฮะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30มิถุนายนครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับส่งกันเข้ามาได้ครับก็ทางwww.bradmusic/overdrivegitarcontest ครับหรือว่าwww.facebook/overdrivegitarcontest ครับเราจะได้มีมือกีตาร์มาประดับวงการเยอะๆใช่ฮะเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับพลาดไม่ได้ครับผมเล่นกีตาร์ดีๆได้เงินแสนนะทำไปเล่นไปนะครับสำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่มีข่าวคราวการประกวดหรือว่าภาพการแสดงดนตรีดีๆเด็ดๆจำๆแจ๋วๆยังไงก็รบกวนส่งมาได้กันตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับและพบกับเรา2คนได้ใหม่ทางช่องดูทีวีทุกเที่ยงวันอาทิตย์และเวลารีรันข้างล่างนี้กับรายการดนตรีโต๊ะกลม Music on the Round Table Yes วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับYou can't.